สวัสดีครับนะครับชาว VSM 365นะครับแล้วก็พบกับผมนะครับพี่วิโรจน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่วิโรจน์ก็จะพาไปรู้จักกับ CD Network นะครับเป็นเทคนิคเร่งสปีดนะครับเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์ของท่านนะครับแล้วก็เว็บแอปพลิเคชันในขั้นสุดนะครับด้วย CD Network นะครับวันนี้เราจะมาดูว่า CD Network คืออะไรนะครับแล้วก็จะช่วยงานของเรายังไงนะครับแล้วก็ยังมีโซลูชันที่น่าสนใจกับ CD Network อีกมากมายเลยนะครับไปชมกันเลยครับผมชื่อของเขานะครับเขาชื่อว่า CD Network ซึ่งเจ้า CD Network เนี่ยมองง่ายๆมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไว้ทำแคชชิ่งหรือเป็นด่านหน้าของเว็บไซต์เราซึ่ง Global Office เขาเนี่ยของ CD Network นะครับก็มีอยู่ทั่วเลยปัจจุบันนี้9ที่ด้วยกันทั่วโลกเมื่อมีสำนักงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวป๊อปก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำแคชชิ่งหรือว่า Content Delivery Network นั่นเองเมื่อเราจะเข้าเว็บไซต์นั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปที่ตัวต้นทางแล้วเรามาดึงข้อมูลจากโกดังตรงเนี้ยหรือว่าบล็อกของ CDN Network ไปใช้ไปดูไปเปิดจากเว็บไซต์ของเราได้เลยเปิดจากเครื่องของเราซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ร่วมกับ CD Network เนี่ยมีมากกว่า 200,000 เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ยังมีป๊อป 2,800 ที่วางทั่วโลกตามจุดน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะแล้วก็ยังมีช่องสัญญาณหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์ 15 Tbps เป็นตัวสครับวิ่ง capacity นะครับซึ่งเอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับเวลาเราจะเรียกเว็บไซต์จากอเมริกาเราก็ไม่ต้องวิ่งไปอเมริกาแล้วเราวิ่งมาที่ scrubbing ของ CD network เพราะฉะนั้นก็จะช่วยร่นระยะทางขึ้นมาแล้วก็มีมากกว่า70ประเทศที่เข้าใช้งานอยู่ณปัจจุบันก็ปัจจุบันคงหนีไม่พ้นนะครับพวกตระกูล caching นะครับพวก network pop ต่างๆพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าในตลาดก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยทีนี้มาดูสรุปกันนะครับว่าตัว CD Network เนี่ยจะช่วยป้องกันอะไรบ้างอันดับแรกนะครับ malicious bot เนี่ยเวลาเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมครับก็จะมีบอทต่างๆเข้ามาสแกนเว็บไซต์ของเราซึ่งบอทเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดีเนี่ยเขาก็จะแค่สำรวจแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับเว็บไซต์ของเราแต่ส่วนที่เป็นบอทที่ไม่ดีอันนั้นก็จะมาพวกฝังสคริปต์หรือมาเก็บข้อมูลเราไปทำงานที่มันไม่ดีก็จะช่วยป้องกันในเรื่องนี้ได้นะครับสองก็ครับก็คือเรื่องของแฮกเกอร์การเจาะเว็บไซต์ของเรานะครับเมื่อเราใช้บริการของ CD Network แล้วเนี่ยมันเหมือนทำสำเนาเว็บไซต์ของเราไปไว้ที่ CD Network นะครับทำให้เวลาเจาะแฮกเกอร์เวลาเขาเจาะเนี่ยเขาเจาะแค่ตัวสำเนาเขาไม่ได้เจาะที่ตัวออริจินหรือว่าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราตัวจริงๆซึ่งตัว CD Network เองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการป้องกันในส่วนแฮกเกอร์หรือว่าพวกสคริปต์อะไรพวกนี้อยู่แล้วในเรื่องถัดมาก็คือป้องกันในเรื่องของ API attack API นะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยเว็บไซต์อ่ะมันไม่ได้ทำงานรันของมันแค่ตัวเดียวแล้วมันยังมีส่วนที่เชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆและส่วนที่เชื่อมต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่า API นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์เราต้องการล็อกอินด้วย Google หรือว่าล็อกอินด้วย Facebook เราก็ต้องมี API ไปเชื่อมต่อกับ Google หรือ Facebook เขาทีเนี้ยไอการจำลองการเชื่อมต่อเนี่ยบางทีแฮกเกอร์เขาก็ทำจำลองมาว่าเป็น Facebook ปลอมมั่งละหรือเป็นเว็บไซต์โน่นนี่ปลอมมั่งแหละเพื่อที่จะ connect แล้วก็ขออนุญาตเอารายชื่อของเราไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามันเป็นการหลอกลวงประเภทนึงแต่ว่าเขาไม่ได้หลอกลวงโดยเราต้องมานั่งคลิกอะไรงี้แหละมันทำระดับของ API เลยมันเป็นข้อมูลที่ส่วนกลางเมื่อเรากดยินยอมเท่านั้นแหละครับข้อมูลของเรามันก็ไปหมดเหมือนกันแล้วก็ยังมีในส่วนของป้องกัน DDoS attack ด้วยนะครับก็ EP ก่อนๆเราก็อธิบายไปแล้วเนาะว่า DDoS attack คืออะไรมันคือการยิงทราฟฟิกจำนวนมากหรือการ request การใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาหลากหลาย IP แล้วก็เป็นลักษณะที่ว่ามหาศาลก็คือเข้ามาครั้งละเยอะๆเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นการเรียกใช้ทราฟฟิกมหาศาลเลยซึ่งจะทำให้เว็บเซิร์ฟของเราเนี่ยมีปัญหาช้าหรือว่าแครชหรือว่าอืดไปเลยนั่นเองในส่วนเนี้ยทราฟฟิกของ CD Network เนี่ยรองรับได้ถึง 15 Tbps นะครับอันนี้ก็ป้องกันได้แน่นอนเพราะว่าทราฟฟิกยิงออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จิก100จิก1000จิก1เทอะไรเงี้ยนะครับก็รองรับได้อยู่แล้ว CD Network เองก็สรุปมานะครับในเรื่องของการป้องกัน3รูปแบบก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันในการป้องกันหรือว่าแอปพลิเคชันชิลมีในเรื่องของบอทชิลการป้องกันลักษณะที่มาเป็นลักษณะบอทหรือว่าสคริปต์การป้องกันอีกแบบนึงก็คือ
ฟลัดชิลนะครับก็คือการเข้ามาด้วยทราฟิกเยอะๆนะครับก็ป้องกันได้และมาถึงโซลูชันของ CD Network กันบ้างซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็แบ่งเป็นการป้องกันใน3ส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าโซลูชันของเขาเนี่ยก็มาอีกหลากหลายอีกเหมือนกันมาพูดแนะนำส่วนของprogrammable CDN นะครับก็ content delivery network นั่นเองนะครับก็จะมีการ config เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของ caching จะให้เข้าประเทศไหนไปวาง pop ไว้ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ config ได้การทำ edge computing พวกตระกูล container หรือว่า virtual machine ต่างๆในเรื่องของ enterprise application นะครับพวก secure access นะครับพวก data transmission แล้วก็ยังมีในเรื่องของ media delivery การทำคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะของเอาไฟล์วิดีโอมา caching ใน pop หรือว่า scrubbing ทั่วโลกนะครับเพื่อให้การเรียกใช้งานเนี่ยรวดเร็วไม่ต้องมาโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นต้นทางหรือว่า origin นั่นเองยังมีในเรื่องของ cloud live ด้วยการทำ live ลักษณะแบบ cloud ของ low latency streaming อันนี้ก็ช่วยในการ broadcast ในเรื่อง web performance นะครับการทำเว็บไซต์ให้รวดเร็วก็จะมีในเรื่องของ contentisolation dynamic web isolation แล้วก็มี cloud dns plus นอกจาก dns ธรรมดาแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องการทำคอนเทนต์การนำคอนเทนต์ขึ้นมาวางจะเอาส่วนไหนมี api ยังไงกำหนดได้จากตัว web performance หรือว่าหน้า console admin ได้เลยเรื่องของ cloud security ที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ application shield bot shield นะครับ flood shield api shield นะครับป้องกันหลากหลายรูปแบบในส่วนของแต่ละโมดูลสามารถเลือกใช้ได้อีกเหมือนกันและยังมีในเรื่องของ storage นะครับเป็น object storage ให้เช่าใช้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของ solution ของทาง CD network และก็ยังมีข้อดีอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถทดสอบใช้ได้ด้วยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเซอร์วิสที่เป็นฟรีให้ใช้อีกด้วยนะครับ